วัดสมุทรปราการมีเรื่องร้ายๆฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ปรากฏว่าระหว่างที่รับแจ้งไปเฮ้ยทำไมมันคุ้นๆเลขที่บ้านก็คือเฮ้ยบ้านเราเองเหตุการณ์นี้ไฟไหม้บ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองตกใจช็อกคาที่ฮะไม่เราเพิ่งแจ้งมาครับผมมาตรวจสอบแล้วโอ้แต่ผมไม่มาเลยมาแล้วจะไม่ให้ช็อกได้ยังไงเพราะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รับแจ้งบ้านตัวเองเป็นบ้านของพี่นิรุตกาซีจันอายุ43ปีแกเป็นมูลนิธิปอเต็กตึงหลังจากได้รับแจ้งรีบบึงไปเลยเฮ้ยจริงด้วยบ้านไฟไหม้จริงสิ่งแรกที่พี่นิรุตคิดคือเข้าไปยังไงเอาพ่อกับแม่ออกมาให้ได้เพราะว่าพ่อกับแม่ของพี่นิรุตเนี่ยแก่ชราแล้วเดินไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับจากนั้นมาก็มีเจ้าหน้าที่พยายามบุกเข้าไปพาเอา2คนก็คือคุณพ่อคุณแม่ของพี่นิรุตออกมาได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านเลขที่ 202/12 อยู่หมู่ 6 ตำบลในคลองบางปรากฏจังหวัดอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพี่นิรุตตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยมากันหลายหน่วยเลยส่วนที่กำลังการฉีดน้ำปูดเกือบชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้พี่นิรุตบอกว่าเคราะห์ดีมากที่งานนี้เราเรียกว่ายายก็ได้นะเราเรียกคุณตาคุณยายก็ได้ยายสร้อยทองกับตาประจวบออกมาได้อย่างปลอดภัยคือปลอดภัยในชีวิตปลอดภัยแต่ร่างกายโดนไฟลวกตามจุดต่างๆเนี่ยพอสมควรเหมือนกันเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรพี่นิรุตบอกตลอดชีวิตที่เป็นกู้ภัยมารับแจ้งแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่บ้านถูกไฟไหม้แต่คราวนี้มาเกิดขึ้นกับบ้านตัวเองก็ตกใจเสียดายถือว่าข้อดีนะที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นอะไรแต่เสียดายพระเครื่องและที่น่าแปลกคือสมุดหนังสือสวดมนต์ไฟไม่ไหม้แปลกมากไฟไม่ไหม้หนังสือสวดมนต์นะฮะอาจจะเป็นเพราะปาฏิหาริย์ก็ว่าได้เดี๋ยวฟังจากพี่นิรุตครับเหรอแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นบ้านเรายังไม่ทราบว่าเป็นบ้านใครแล้วเรามารู้ตอนไหนว่าเป็นบ้านเราตอนอาสาวัดสิทธิ์ที่เห็นแล้วบอกพี่เต้ยบ้านพี่เต้ยเราก็เลยโหแป้วเลยใจเราแป้วเลยว่าความหวังที่เราตั้งไว้ตอนที่เรามาที่เกิดเหตุคือชีวิตพ่อกับแม่เท่านั้นเราจะยังเสียดายว่าบ้านอยู่ทำมากับมือเมื่อ9ปีใช่ไหมหลังก็หมดไปหลายตังค์7หลักคือที่มันลามไวผมคิดว่าไฟมันลังจรแล้วเกี่ยวกับเรื่องของพื้นไม้ผมมันเป็นไม้เก่าไม้สักส่วนคุณตาประจวบคุณพ่อของพี่นิรุตก็บอกตกใจมากเคราะห์ดีที่สามารถช่วยเหลือมาได้ด้วยตาเนี่ยอายุก็แก่ชราแล้ว82แล้วออกมาได้อย่างปลอดภัยเนื้อตัวโดนไฟลวกหน่อยนึงก็ยังดีแต่นกกรงหัวฉุก5ตัวเลี้ยงไว้นกปิ้งเลยฮะไหม้ไปหมดสิ้นเลยและทรัพย์สินเสียหายอะไรบ้างบ่อยทีบ้านเนี่ยแน่ๆบ้านไฟไหม้ทองคำ8 บาทไหนอะหายไปแล้วหายวับไปเลยมันหายไปไหนมันหลอมละลายหรือเปล่าเงินอีก400,000นี่หว่า400,000หายไปเหมือนกันเงินสดๆไว้ในบ้านเลยเหรอแล้วถ้าเป็นแบงก์อะเรียบร้อยเลยไม่น่าจะเหลือแล้วอะขอแสดงความเสียใจและเห็นใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้กับพี่นิรุตซึ่งเป็นกู้ภัยต้องมาดับไฟบ้านตัวเองฮะเสียดายด้วยนะคะโอ้ขนาดพวกเราอ่ะคุณผู้ชมยังเคยคิดดิฉันยังเคยนึกเลยนะบางทีแบบมีข่าวด่วนยื่นมาอย่างเงี้ยกลัวจะได้อ่านข่าวคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งข่าวตัวเองอะนะใจสลายเลยนะเอาให้กำลังใจนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ